วัสดีเช้ามาอาทิตย์นะครับผมส้มจี๊ดก้าวธันวาวันนี้ผมก็จะพาคุณพลนักปั่นสุราษฎร์นะครับปั่นไปชมว่าวนะครับมหากรรมว่าวนะครับที่ตำบลตะขบนะครับอำเภอชายานะครับสุราษฎร์ธานีนะครับตอนนี้เราปั่นผ่านเซเว่นคลองไสมาแล้วนะครับกำลังมุ่งหน้าสู่ท่าฉางนะครับความเร็วเรากำหนดไว้วันนี้ที่35นะครับตอนนี้ความเร็วที่33นะครับเราปั่นเรื่อยๆนะครับไม่รีบเราไม่รีบต้องจูงก็กดหัวใจรัวมาเลยนะครับโจ้ที่วันอาทิตย์มันจะหยุดปั่นนะครับมันจะปั่นจันทร์ถึงเสาร์นะครับเราไปเรื่อยๆครับไปเรื่อยปั่นปลอดภัยทุกคนไปเรื่อยๆครับเรื่อยๆนิ่งๆนะครับวันนี้ไปปั่นนิ่งๆความเร็วนิ่งๆความเร็ว33ครับตอนนีนี่เราถึงสะพานข้ามทางรถไฟท่าฉางนะพยายามจะไม่เอี้ยวตัวเยอะนะครับมันเจ็บหน้าอกอยู่นะตอนนี้อาการเดิมกลับมาอีกแล้วThank you.
34ครับนี่ถามว่าความเร็วอยู่เท่าไหร่ตอนนี้ความเร็ว34ครับเลี้ยงกับน้ำแข็งนะครับคู่ซีกับคู่ซีสองคนนะน้องไบไม่อยู่นะไปนิ่งๆเงี้ยนะตอนนี้เวลา 6:45 นาทีนะครับเราถึงจุดหมายประมาณ 6:30 เอ้ย 7:30 พอดีนะตามที่เรานัดไว้นะนี่เราผ่านทางเข้าวัดท่าเคยนะครับใกล้ถึงท่าฉางแล้วความเร็วก็อยู่ที่35นะครับรถจอดซ้ายนะรถจอดซ้ายหลังรถกระบะตามเป็นรถที่บดนะครับพ่อน้องฟุ๊กนะครับคอยดูแลนักปั่นเรานะครับก็อย่าลืมนะวันอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้านะครับปั่นตามใจเพื่อน200โลนะครับเราเจอที่ปั๊มปตท.ตาปานนะครับเฮ้ยผิดครับ ผิดครับปตท.วังใหญ่ครับปตท.วังใหญ่ครับแก้ไขนะครับแก้ไขนะครับปั่นตามใจเพื่อนนะครับ200กิโลเมตรนะครับล็อกความเร็วที่32-35เท่านั้นนะครับไม่มีเกินนี้นะครับไม่เกินครับจำนะครับว่าไม่เกินนะครับ
คุณเพื่อนพี่สามารถมาร่วมปั่นได้นะครับเรามีรถเซอร์วิสตามนะครับระยะทาง200กิโลเมตรเรามีรถเซอร์วิสพร้อมน้ำตลอดเส้นทางนะครับปั่นตามใจเพื่อนนะครับปั่นตามใจเพื่อน200กิโลนะครับมาร่วมปั่นกันนะครับมาร่วมปั่นกันเยอะๆนะครับเป็นทางเซาเทิร์นครับตรงยาวอย่างเดียวนะครับตรงยาวอย่างเดียวนะครับ200กิโลเมตรครับเราจะถึงท่าฉางแล้วนะครับจะถึงท่าฉางผมจะจบการถ่ายทอดสดนะครับเพราะว่าเข้าตลาดเดี๋ยวอันตรายนะครับเราถึงท่าฉางแล้วนะครับขอคุณผู้ชมพี่นะครับที่เข้ามาติดตามแล้วชมการถ่ายทอดสดนะครับการปั่นจักรยานไปชมว่าวนะครับวันนี้ปั่นจักรยานไปชมมากรรมว่าวที่ตะขบนะครับชัยยานะครับขอจบการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกับผมใหม่นะครับทุกที่ก้าวทำลายครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับขอบคุณครับ Yeah.